เยอะมากแล้วเราก็พยายามจะซื้อในราคาที่ช่วยเกษตรกรด้วยอ่ะแค่ค่าเก็บอะไรเขามันก็3บาทละอะไรเงี้ยอย่างเบอร์บีถ้ามัน2บาทคือเขาก็ไม่เหลืออะไรถ้าเจ้าอื่นซื้อกันเท่าไหร่อย่างแบบ14บาทเงี้ยเราก็ซื้ออยู่17บาทอ่ะเต็มที่ก็400,000โลอะไรเงี้ย300,000บวกๆเราก็ต้องมีกำไรน้อยลงแต่เราก็ได้ช่วยกันเป็นโรงงานอยู่แล้วนะคะเป็นโรงงานอบลำไยอบแห้งอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เราคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่มันวิกฤตอยู่แล้วในเรื่องของสถานการณ์ด้วยอะไรด้วยเนาะคือการทำงานตอนนี้มันก็มีความเสี่ยงมีข้อจำกัดอะไรเยอะอ่ะจริงๆคือที่ใกล้ๆบริเวณโรงงานพลอยอะค่ะในอำเภอหรือว่าใกล้เคียงอ่ะก็มีผู้ติดเชื้อมีอะไรอย่างเงี้ยปีเนี้ยคือต้องฝ่าฟันกันหลายอย่างมากคือทั้งเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องการติดเชื้ออะไรเงี้ยเนาะของโควิดด้วยคนงานอะไรต่างๆคือก็ขาดอ่ะเพราะว่าคนงานเขาไม่ค่อยอยากจะทำคือตอนนี้มันเหมือนงานได้เงินเขาก็ห่วงชีวิตตัวเองมากกว่าเขาอยากกลับบ้านอยากแบบอะไรอย่างนี้มากกว่าคือคนงานก็แทบจะไม่อยากจะทำเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็ต้องขอร้องเขาแหละก็ต้องขอให้อยู่ให้ช่วยกันอะไรเงี้ยให้ทำงานก่อนตอนนี้ในหน้างานก็คือมันก็ยากด้วยตรงนี้แล้วแต่ว่าในเรื่องของราคาด้วยอะค่ะคือตอนนี้ผลผลิตมันก็เยอะเนาะและอาจจะด้วยว่าทางที่จีนเขาก็มีโดนเบรกสินค้าของลำไยสดของหลายๆเจ้าไปที่เป็นแบบโดนตรวจเจอมีเพี้ยแป้งมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจากข่าวที่ว่ามีเรื่องการโดนแบนกันด้วยมันก็เลยทำให้สินค้าในตลาดอ่ะมันเยอะเนาะแล้วเราเองที่เป็นโรงงานอบแห้งคือปกติเราก็ซื้อเข้าโรงงานมาผลิตอยู่แล้วล่ะแต่ตอนนี้คือมันเยอะแบบเยอะมากแล้วเราก็พยายามจะซื้อในราคาที่ช่วยเกษตรกรด้วยอ่ะพอมันก็ตามดีมานด์ซัพพลายอ่ะเนาะพอของมันเยอะราคามันก็ลงอะไรเงี้ยค่ะอย่างผู้ประกอบการอื่นๆซึ่งเราก็เข้าใจว่าเขาก็เจออยู่บนความเสี่ยงอะไรเงี้ยเนาะก็ยังไม่รู้ว่ามันจะขายได้ดีไหมขายง่ายไหมอะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่เราก็ยังไม่รู้เลยว่าตลาดเมืองจีนมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่เราตอนเนี้ยสิ่งที่เราทำได้เราก็สงสารเกษตรกรด้วยเพราะว่าราคาอย่างต้นทุนที่เรารู้ว่าคือแค่ค่าเก็บอะไรเขามันก็3บาทละอะไรเงี้ยอย่างเบอร์บีถ้ามัน2บาทคือเขาก็ไม่เหลืออะไรอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือสิ่งที่เราช่วยได้ที่โรงงานเราทำได้ช่วยได้ตอนนี้เราก็พยายามซื้อในราคาที่แบบเข้าใจเกษตรกรว่างั้นเถอะเนาะคือซื้อแพงกว่าเจ้าอื่นมาตลอดแหละหรือว่าถ้าเจ้าอื่นซื้อกันเท่าไหร่อย่างแบบ14บาทเงี้ยเราก็ซื้ออยู่17บาทอะไรเงี้ยก็จะซื้อแพงกว่าเจ้าอื่นอยู่หลายบาทอยู่เงี้ยค่ะก็พยายามซื้อช่วยกันด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าโรงงานเองก็หนักนะเพราะว่าเราคนงานก็จริงๆก็อยากจะกลับกันละอะไรเงี้ยแล้วมันก็โหลดมากๆเพราะว่าพอราคาเราดีอ่ะเกษตรกรก็มุ่งมาขายให้กับจุดเราทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เข้ามาของมันก็เข้าโรงงานเราเยอะอะไรเงี้ยเราก็พยายามรับเท่าที่เรารับได้เพราะว่าถ้ามันโหลดมากๆคนงานก็ไม่ไหวเหมือนกันเลยค่ะของก็เข้าเราเยอะจริงๆอย่างวันนั้นก็คือที่เห็นก็คือแบบมันเยอะมากที่แบบมาต่อคิวขายเราอะไรเงี้ยของมาขายเพราะว่าราคาเรารับซื้อในราคาที่ช่วยเหลือเนาะมันก็เลยเป็นราคาที่ดีกว่าที่อื่นอะไรเงี้ยแต่ก็อยากให้ที่อื่นก็ช่วยกันเหมือนกันนะอะไรเงี้ยจะได้กระจายกันไปไม่ใช่แบบมาลงที่เราที่เดียวอะไรเงี้ยเนาะก็เราก็ต้องเน้นเรื่องคุณภาพค่ะคือตอนนี้มันเหมือนทางที่จีนเขาก็เลือกคัดสรรมากขึ้นแหละในสถานการณ์ด้วยในคุณภาพของสินค้าด้วยที่แบบเราก็ต้องทำแบรนด์ทำของดีอะเนาะอย่างของพลอยเองพลอยทำแบรนด์อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราที่ผ่านมาเราก็ทำค่อนข้างทำยี่ห้อทำคุณภาพก็พัฒนาคุณภาพมาเรื่อยๆแหละแล้วก็ให้มันพอคุณภาพดีมันก็ขายได้ราคากว่าด้วยแหละเราก็เลยเน้นทำของคุณภาพอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่า
ทางชาวสวนเองทางเกษตรกรเองก็ต้องช่วยดูคุณภาพกันด้วยเลยค่ะคือของที่จะเอามาขายหรือว่าของที่เราเก็บเกี่ยวมาก็ต้องคัดต้องเลือกมาเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไม่คัดแล้วเราขายไปหมดอย่างเงี้ยมันก็จะเจอแบบอย่างปัญหาตอนนี้ที่เจออะไรเงี้ยค่ะคือเขาก็จะแบนสินค้าของเราเพราะว่ามันมีตรวจเจอมีเพลี้ยแป้งมีอะไรที่มันแบบคือคุณภาพมันไม่ได้อะไรเงี้ยตอนนี้เราก็ต้องวางแผนแบบให้มันนั่นที่สุดคือการซื้อสดตอนนี้พยายามจะช่วยซื้อให้ได้มากที่สุดเนาะค่ะวันหนึ่งอย่างโรงงานเราก็อาจจะรับได้แบบเต็มที่ก็400,000 โลอะไรเงี้ย300,000บวกๆขึ้นไปอะไรเงี้ยเราก็ซื้อเต็มที่เต็มกำลังการผลิตของเราอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้อยู่ประมาณนั้นว่าเราผลิตได้เท่าเนี้ยของสดหลักเข้ามาแล้วมันไม่ได้เข้าเตาอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นของไม่สดละพอเป็นของไม่สดคุณภาพของสินค้าที่เราทำออกมามันก็จะไม่ได้คุณภาพเลยแต่เราก็ค่อนข้างคัดคุณภาพเหมือนกันนะคือเราถึงย้ำว่าแบบเราก็อยากจะช่วยเต็มที่ในการแบบซื้อในราคาที่เกษตรกรก็อยู่ได้เพราะเราก็อยากให้เกษตรกรอยู่ได้เนาะเพราะเกษตรกรกับโรงงานคือต้องคู่กันอยู่แล้วอ่ะคือถ้าไม่มีเขาไม่เกษตรกรไม่ได้ส่งมาเลี้ยงให้เราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเลยนะคะก็ต้องให้เห็นอกเห็นใจกันทั้งสองฝ่ายเลยเนาะกระทบนะพลอยก็กระทบเหมือนกันแหละก็คือเหมือนกับทุกคนนะคะคือเราก็ทุกอย่างอะเนาะมันด้วยสถานการณ์มันก็กระทบกันหมดเหมือนกันเราก็ยังต้องสู้ไปก็ต้องปรับตัวไปอะไรไปอะไรเงี้ยคือค้าขายทุกวันนี้มันก็ไม่ได้ขายดีหรอกไม่ว่าธุรกิจไหนอะไรเงี้ยก็เหมือนกันแหละพอคิดว่าเหมือนกันมันเศรษฐกิจโลกอะเนาะมันเป็นไปด้วยกันเนี้ยค่ะเราก็ยังสู้แล้วก็ในสิ่งที่เราพอจะช่วยได้หรือเราคิดว่ามันคือช่วยเขาก่อนแต่ว่าตัวเองอะจะเอาไปขายยังไงก็เดี๋ยวก็ต้องไฟเอาอยู่เหมือนกันเนี้ยก็ยังไม่รู้หรอกว่าที่เราซื้อมาเราขายแล้วมันจะได้กำไรแค่ไหนเราก็เหมือนเราช่วยกันอะเนาะคือตอนนี้ช่วยเท่าที่เราช่วยได้เหมือนกันที่เราแบบเราก็คิดว่าเราจะไปช่วยในอย่างอื่นอะเราช่วยตรงเนี้ยที่แบบมันอยู่ในเนื้องานของเราอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราเห็นความลำบากแหละยากเข็นของเขากว่าเขาจะเก็บมาขายได้ฝนตกแดดออกไงก็ต้องเอามาขายอะไรเงี้ยซึ่งแบบตรงนั้นเราก็อยากให้เขาขายแล้วก็ได้เงินนะเนาะได้กำไรไม่ใช่ว่ามาแล้วเจอราคาที่มันแบบต่ำกว่าทุนอะไรอย่างเงี้ยเกษตรกรก็จะไม่ไหวซึ่งเขาก็กระทบมากๆอยู่แล้วแหละจากตอนนี้อันนี้คือสิ่งที่เราช่วยได้โรงงานช่วยได้เราก็ช่วยประคองกันไปแต่ว่าเราเองก็หนักอยู่ก็เสียวอยู่ว่าคืออย่างเงี้ยคือต้นทุนเราก็สูงกว่าเจ้าอื่นแน่ๆแหละอะไรเงี้ยเราก็ต้องทำของที่มันมีคุณภาพจริงๆถึงจะแบบขายสู้ราคาเขาได้อะไรเงี้ยค่ะหรือเราก็ต้องมีกำไรน้อยลงอะไรเงี้ยเนาะมาร์จิ้นเราก็จะเหลือน้อยลงแต่เราก็ได้ช่วยกัน